สวัสดีครับมาเจอกันนะครับเช้าวันนี้เนาะเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ในเช้านี้เนาะวันนี้ได้2รอบนะครับรอบแรกได้แป๊บหนึ่งนะรอบแรกได้แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ใครนะครับเข้ามาแล้วทักทายเข้ามาได้เนาะครูมาเจอช่วงที่เขาแบบกำลังรดน้ำต้นไม้พอดีนะครับเมื่อกี้ก็แบบแอบได้รับน้ำมนต์มาปิดแทบไม่ทันเลยเดี๋ยวครับสวัสดีครับคุณน้ำเมื่อกี้คุณน้ำมาคนแรกเลยเนาะสวัสดีครับคุณธันวลัยนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมนะครับเมื่อกี้เนี่ยครูกำลังไลฟ์อยู่ครูก็ดูเวลานะอุ้ยนะครับเขารดน้ำต้นไม้แบบพุ่งมาเลยแบบตอนแรกแบบเบาๆแล้วก็คงไม่ถึงเรามั้งสักพักหนึ่งปิ้วเลยตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์แล้วคืออะไรไม่จบกูอาจจะต้องถือกล้องแล้วก็วิ่งไปเลย นะครับใครที่เข้ามานะครับทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเราไม่สามารถที่จะปรับได้ต้องปรับที่ตัวเราใช่ไหมเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เป็นดั่งใจเราได้เท่านั้นแหละมาแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาจจะต้องเดินไลฟ์แล้วกันนะ เดินไลฟ์นะเหมือนเขาก็จะเปิดเป็นจุดๆเนาะแล้วเราก็แบบมาในช่วงเวลาที่เขากำลังทำภารกิจพอดีไม่เป็นไรนะครับส่งพลังงานบวกๆเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ยืนแล้วนะครับยืนแล้วนะครับยืนแล้วนะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ครูเคยมาวิ่งด้วยนะมาวิ่งแค่ครั้งเดียวเองนะครับไปวิ่งที่อื่นนะส่วนใหญ่ไปวิ่งที่อื่นแต่ที่นี่คือใกล้บ้านมากเลยนะครับสวัสดีครับคุณจานสบายดีไหมนะครับใครที่เข้ามาก็ส่งพลังงานบวกๆได้เลยเนาะนะครับภาพชัดไหมฮะนะครับเพราะว่าครูก็มาตามพลังงานนะครับตามพลังงานเนาะตอนนี้ก็ยืนแล้วล่ะนะครับแต่จุดนี้ก็คือออกกำลังกายได้สบายเลยนะวิ่งนี้แบบโอ้ยชิลเลยนะครับสวัสดีครับคุณเตือนส่งพลังงานที่2เข้ามาฉันภูมิใจในตัวเองนะครับมานะครับเป็นประโยคที่ดีมากๆเลยตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับดูแลตัวเองด้วยเนาะตอนนี้เชียงใหม่คือแบบ20นิดๆอ่ะคือไม่ต้องเปิดแอร์แล้วอ่ะนะครับคุณจันบอกว่าภาพชัดเสียงชัดค่ะจริงใช่ไหมอย่าเพิ่งเจอน้ำเนาะนะครับตรงนี้น้ำเยอะมากนะครับน้ำเยอะจริงนะเขากำลังรดน้ำนะก็ขอให้พวกเรานะครับทักทายเข้ามาได้ส่งพลังงานบวกๆเหมือนเดิมเนาะคนละ9ประโยค9พลังงานนะครับมาดูซิว่าพลังงานบวกๆเนี่ยช่วยชีวิตเราได้หรือเปล่านะอยากเป็นปลาทองแม่ชื่อนี้คือน่ารักมากเลยเนาะอยากเป็นปลาทองจริงเหรอป้าระวังจะได้เป็นปลาทองจริงนะคุณอุไรวันคุณไรจากตรังใช่ไหมคะฉันภูมิใจในตัวเองนะมะถ้าเราภูมิใจในตัวเองแล้วเป็นไงเราจะทำอะไรก็มีความมั่นใจใช่ไหมนะครับคุณกัญญาพัฒนะครับภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะครับดีมากๆเนาะวันนี้เดี๋ยวครูจะมาเล่านะครับเรื่องของภาวนา5คำนี้มาเล่าหรือว่ามาเรียนรู้ร่วมกันแล้วกันเนาะมาตื่นรู้ร่วมกันเนาะว่าภาวนา5คำนี้แล้วของเดิมของเก่าเนี่ยที่เราเคยทำไว้จะกลับมาจริงเหรอป่ะอยากนำไปภาวนาไหมมีใครอยากจะนำไปภาวนาบ้างบางคนบอกครูขาภาวนาคืออะไรคะนะคะนะครับภาวนาคืออะไรใครรู้ช่วยกันตอบหน่อยแล้วนะครับระหว่างส่งพลังงานบวกๆเนาะภาวนาคืออะไรครับภาวนาคืออะไรนะครับน่ะช่วยกันพิมพ์มาหน่อยนะคุณประภัยคุณธันวลัยพลังงานที่7พลังจิตใต้สำนึกของฉันช่วยปรับแผนงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแม่อันนี้ก็คือเป็นประโยคที่ดีเลยนะสำหรับคนที่อยากจะแบบฝึกจิตพัฒนาจิตพัฒนาใจตัวเองเนาะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับคุณน้ำพลังงานที่5จะมีคนโชคดีแม่วันนี้คุณโชคดีหรือยังดูการหนูโชคดีแต่หนูตื่นมาแล้วจริงยังมะนะครับมาดูซิว่าพลังงานบวกๆนะที่ส่งกันเข้ามาเนี่ยนะช่วยเพื่อนเราได้มาหรือว่าใครที่มาดูไลฟ์นี้มาดูคลิปนี้ย้อนหลังเนี่ยนะครับมีพลังงานบวกๆอะไรบ้างนะครับก็นะเดี๋ยวช่วยกันหน่อยนะครับคุณอังคณาพลังงานที่3ชั้นอโหสิกรรมและให้อภัยกับคนที่ทำร้ายฉันนอกใจฉันเรียบร้อยแล้วแม่เราไม่ต้องไประบุขนาดนั้นไหมเราบอกว่าฉันให้อภัย
ผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วก็ได้ครับเราเขียนประโยคนี้เนาะเพราะว่าพอเราไปพูดว่าคนที่ทำร้ายเราคนที่หักอกเราเนี่ยเรายังคิดถึงเขาอยู่แต่ถ้าเราไม่พูดถึงเขาแสดงว่าเราไม่ได้คิดถึงเขาแต่เราให้อภัยเขาจริงๆนะครับเราไม่ต้องไประบุก็ได้นะให้อภัยให้เขียนประโยคแบบนี้นะฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วเห็นไหมพูดแบบนี้ดีกว่าเนาะฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วเราใช้คำนี้นะครับใช้คำนี้เนาะเมื่อสักครู่เห็นแบบมีเขียนมาว่าฉันอโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยคนที่มาหักอกฉันเออจริงๆมันก็เจาะจงนะแต่ว่าถ้าเราพูดประโยคนี้บ่อยๆเรายังนึกถึงคนที่หักอกอยู่นะแต่ถ้าเราตัดคำว่าหักอกทิ้งไปเนี่ยเราจะไม่นึกถึงเขาแล้วนะคนที่มาหักอกไม่ต้องไปนึกถึงเขาสิไม่ต้องไปพูดถึงเขาเพราะฉะนั้นอย่าเขียนประโยคนี้นะไม่ต้องไปนึกถึงเขานะคะต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปนะขอบคุณทุกเหตุการณ์เนาะทำให้เรามาเจอกันแม่ฉันก็เคยอกหักมาก่อนนะ พูดถึงอกหักห้ามพูดใช่ไหมตัดสายใยอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าภาวนาคืออะไรช่วยกันพิมพ์มาหน่อยเอาตามความเข้าใจของตัวเองนะครับเย้น้ำพุจบลงแล้วน้ำพุจบลงแล้วนะครับก็คือนี้ครูก็ยืนถือกล้องไปวนไปอ่ะมาดูนะครับว่าภาวนาคืออะไรช่วยกันพิมพ์หน่อยแล้วไหนใครรู้บ้างว่าภาวนาคืออะไรนะครับบอกครูหน่อยบอกเพื่อนๆหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ภาวนาถูกนะภาวนาเหมือนสมาธิมาภาวนาคือการบริกรรมเมื่อปะภาวนาคืออะไรทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานะครับศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือการปฏิบัติหรือปะการปฏิบัติธรรมมั้ยสมาธิรวมกับกรรมฐานหรือปะอันนี้คือภาวนามั้ยคุณน้ำบอกคุณน้ำไม่รู้เลยค่ะภาวนาคืออะไรเดี๋ยวเราก็มาลองนึกดูนะเคยได้ยินคำไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าทานศีลภาวนาใช่ไหมครูอาจจะใจว่าทานศีลสมาธิซึ่งจริงมันไม่ถูกเนาะมันต้องเป็นทานศีลภาวนาใช่ไหมทานทำให้รวยใช่ป่ะศีลทำให้สวยภาวนาทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมเพราะอย่างเนี้ยภาวนาก็คืออะไรเรานึกถึงง่ายๆเลยก็ต้องรวมทั้งสมาธิแล้วก็กรรมฐานใช่ไหมทั้งสองอย่างรวมกันเจ้าป่ะภาวนาหรือบริกรรมมะบริกรรมเป็นการภาวนามะเราค่อยๆนึกนะค่อยๆนึกนะค่อยๆนึกการสวดมนต์เป็นภาวนาไหมการเดินจงกรมเป็นภาวนาหรือเปล่าการดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองหรือว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นภาวนาไหมการนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปก็ดีที่เราเคยไปไหว้หรือว่าที่เคยไปสร้างก็ดีหรือว่าเคยไปกราบไหว้มาเนี่ยเป็นภาวนาไหมลองค่อยๆนึกนะนะครับครูก็ไม่ต้องแบบมาอธิบายความหมายนะลองนึกดูทานทำให้รวยศีลทำให้สวยภาวนาทำให้เกิดปัญญาสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้ไหมการดูลมหายใจเข้าออกทำให้เกิดปัญญาได้ไหมการสังเกตร่างกายของตัวเองว่าเฮ้ยมันค่อยๆมีอะไรเขาเรียกอะไรมันค่อยๆเสื่อมไปใช่ป่ะเมื่อก่อนใช่ไหมคิ้วเข้มเดี๋ยวนี้คิ้วมันเริ่มจางๆแล้วนะนี่ก็เป็นมันเกิดความเสื่อมใช่ไหมเกิดความไม่เที่ยงแล้วป่ะอันนี้ก็คือภาวนาหรือป่ะหรือว่าเดินๆไปโอ้ยเห็นคนคนหนึ่งที่เคยรวยมากๆที่เรารู้จักแล้วตอนหลังเขาก็กลายเป็นคนที่แบบไม่รวยแล้วอะเขาใช้ชีวิตแบบขาดสติไปแล้วอันนี้แล้วเรารู้สึกยังไงมันทำให้เราตื่นรู้อะไรไหมอันนี้เป็นภาวนาไหมอะลองค่อยๆตื่นรู้นะครับภาวนาเนี่ยถ้ารวมดูแล้วก็คือการพิจารณาทุกอย่างนี่แหละนะครับตามความเป็นจริงนะครับแล้วทำให้เกิดการตื่นรู้ข้างในของเราทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เกิดเรารู้ว่าเหมือนครูบอกพวกเราว่าเรื่องนี้สอนอะไรเราใช่ไหมแล้วเราตอบได้พอเราตอบได้แล้วเราตื่นรู้ไหมพอเราตื่นรู้แล้วเราจะทำสิ่งนั้นต่อไหมหรือเราจะทำไม่ดีกว่านั้นหรือเราจะทำแย่กว่านั้นอันนี้คือภาวนาใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภาวนา5คำเนี้ยนะครับแล้วของเดิมจะมามะอันนี้ครูก็ฟังมานะครับอ่านมาจากหลวงพ่อฤาษีดำเนาะเดี๋ยวครูขอย้อนให้ฟังนิดนึงนะว่าครูรู้จักหลวงพ่อฤาษีดำได้ยังไงรู้จักกระถางเงินล้านได้ยังไง5คำก็คือเดี๋ยวบอกนะตอนท้ายๆคลิปอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าของเก่ามายังไงของเดิมมาไหมแล้วของเดิมคืออะไรอ่ะรู้จักของเดิมไหมอ่ะอะไรที่เราเคยฝึก
อะไรที่เราเคยเชี่ยวชาญอะไรที่เราเคยทำไว้จะกลับมาจริงไหมอ่ะอยากลองไหมเราต้องทำนานแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ละคนก็อาจจะวันสองวันบางคนก็สัปดาห์บางคนก็เป็นเดือนนะบางคนก็หลายเดือนบางคนก็หลายปีเลยล่ะนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อมของเดิมว่าได้มากน้อยแค่ไหนจริงนะปะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราฟังต่อไปเนี่ยว่าครูรู้จักหลวงพ่อฤาษีดำได้ไงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังใช่ไหมช่วยกันแชร์ไปก่อนเลยตอนนี้สองแชร์นะชวนเพื่อนมาได้เลยเพื่อนก็จะได้มีของเก่าของเดิมกลับมาเราก็จะได้ด้วยจริงหรือปะยิงให้ยิงได้ใช่ไหมสงสัยเขาไม่ให้เรานั่งไงเขาให้เรายืนนะครับตอนนี้ครูก็ยืนอยู่ภาพอาจจะไวๆนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับได้อยู่มะรอเฝ้าเจอกันเลยค่ะครูไม่ไปไหนแล้วอ๋อรอเฝ้าจอนะคะขอบคุณพลังงานบวกๆแล้วก็ขอบคุณหัวใจที่ช่วยกันส่งกันเข้ามาเนาะคุณน้ำบอกแชร์ไป2แชร์แล้วค่ะเพื่อนหนูเริ่มมึนแล้วค่ะสมาแชร์ไปต้องโดนโล่ครูเห็นบ้างป่ะเห็นแล้วนะคะขอบคุณมากๆมาดูนะครับตอนนั้นน่ะสมัยครูยังเป็นแบบวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นไหมก็ทำงานมาได้สักพักหนึ่งนะครับครูก็มีโอกาสได้รู้จักชมรมรักก็คือรอเรือไม่หันอากาศกอไก่สบฤาษีกลันนะชมรมรักพระธาตุหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุแห่งประเทศไทยนะครูรู้จักโดยบังเอิญนะครับแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพเขาบอกว่าเราสามารถมาบูชาพระธาตุเราครูกำลังจะบอกว่าครูอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะมีน้ำมาตลอดเลยนะเนี่ยเห็นปะโอ้ยน้ำมนต์จึ๊บโอ้ตลกมากเลยอ่ะตอนนี้ครูย้ายไปหลายที่แล้วให้ดูความเป็นน้ำมนต์นะโอ้โหดูสิเนี่ยได้น้ำเต็มๆเลยนะตะเกียตอนแรกอยู่ตรงนู้นเขาเปิดตรงจุดนู้นพอมาตรงนี้ก็เปิดจุดที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกกำลังกายเขาก็ขำเลยเพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยชื่อกูเลยไม่เป็นไรเนาะถือว่าเราได้น้ำมนต์นะครับได้น้ำมนต์เนาะได้มาอ่ะก็เหมือนแล้วว่าเราได้น้ำมนต์ไปนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าตรงนี้จะโดนไหมนะฮะที่ว่าตรงนี้ไม่น่าโดนแล้วล่ะนะครับมาซะขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาดูพูดถึงหลวงพ่อฤาษีดำนิดนึงเนาะเดี๋ยวครูต้องหาจุดก่อนเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้เราต้องหาแสงให้เจอนะครับหาแสงให้เจอเนาะขอบคุณน้ำมนต์นะครับได้แต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปตักบาตรก็ได้รับพรนะครับไม่ใช่ได้รับน้ำมนต์เนาะดูไปยิ้มไปค่ะนะครับเดี๋ยวนะครับครูขออนุญาตจัดก่อนเมื่อกี้คือน้ำแบบสาดมาเลยนะไปดูย้อนนะเกือบครูก็ไปนั่งขำตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่นี่เขาจะเปิดอัตโนมัติครูมาเนี่ยไม่เคยเจออัตโนมัติเลยเพิ่งมาครั้งนี้ล่ะอัตโนมัติเป็นจุดๆเราก็มองเล็งก่อนว่าน้ำมันจะพุ่งมาทางเราไหมแต่อันนี้คือหลบไม่ทันจริงๆนะเปี้ยวเลยนะคะใครบอกว่าดูไปยิ้มไปนะครับอ่ะเอาซะว่าเป็นน้ำมนต์เนาะ อ่ะเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ครูนะครับไปรู้จักหลวงพ่อฤาษีดำได้ไงนะครับครูก็รู้จักชมรมรักพระบรมสารีริกธาตุแห่งประเทศไทยนะครับโดยบังเอิญนะครับเหมือนมีคนแชร์หรืออะไรนี่แหละนะครับแล้วครูก็ไปชมรมนั้นตอนนั้นชมรมเนี้ยตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับครูก็ไปพอครูไปปุ๊บเขาบอกว่ามีแจกพระบรมสารีริกธาตุเราก็เฮ้ยมีพระบรมสารีริกธาตุแจกได้ด้วยเหรออะไรตอนนั้นน่ะนะครับครูก็ไปหารับนะครับไปรับเขาก็ให้เราได้ให้เรามาประมาณกรรมนึงลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่ครูได้มาตอนนั้นจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดข้าวสารนะครับเป็นเม็ดข้าวสารสั้นๆนะครับคล้ายๆกับข้าวปลายข้าวหรือว่าข้าว3ท่อนนะครับที่ทางเหนือเขาเรียกเนาะข้าวหัก3ท่อนนะครับครูก็ได้มากรรมนึงนะครับแล้วก็ไปบอกคนรู้จักว่าเอ้ยอยากได้ไหมก็พาเขามาก็จะได้เป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปบูชาที่บ้านนะครับก็ไปหาซื้อเจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาใส่เจดีแก้วนะครับเสร็จแล้วพอเราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ย
ตอนที่ครูเข้าไปที่ชมรมครั้งแรกครูเห็นรูปหลวงรูปพระภิกษุรูปหนึ่งอะนะครับกำลังก็คือยืนแล้วก็ถือไม้เท้าแล้วก็ใส่แบบแว่นลักษณะเหมือนแบบแว่นสีชานะครับครูก็เอ๊ะพระไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าพระรูปนี้คือใครนะครับก็เข้าไปกราบท่านแล้วก็ไปดูห้องชมรมโอ้โหทำไมพระธาตุเต็มไปหมดเลยคือจะมีแบบโถแก้วใหญ่แบบใหญ่มากเลยแล้วบรรจุพระธาตุเยอะมากๆอยู่ในโถเดียวนะครับเขาบอกว่าสวดมนต์ที่เนี้ยแล้วพระธาตุเสด็จมาแล้วจริงเหรอเสด็จมายังไงอะอยากเห็นแล้วก็จะมีพระธาตุหลายๆแบบมีองค์พระศิวลีจะลักษณะคล้ายๆพระธาตุของพระศิวลีจะคล้ายๆกับน้อยหน่านะครุขระคล้ายๆน้อยหน่าแล้วก็มีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าจะมีแบบเป็นกลมๆรูปประมาณเนี้ยเกลี้ยงๆเลยนะครับกลมๆเกลี้ยงๆขุ่นๆนะครับครูก็อ๋อนี่เหรอพระธาตุทำไมเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาให้เป็นแบบเป็นที่เป็นลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวสารมานะครับครูก็ได้รู้อ๋อพระธาตุเป็นแบบนี้เนาะเราก็เอามาบูชาได้แล้วก็บอกว่าถ้าใครสวดมนต์พระธาตุจะเสด็จอะไรเงี้ยเราก็อุ๊ยจริงครับป่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางครูก็พาเพื่อนพาคนรู้จักมาที่ชมรมเนี้ยเพราะว่าอยู่กรุงเทพไงแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับเสร็จแล้วพอครูไปบ่อยๆนะครับก็ได้พระธาตุไปหลายครั้งนะคือขอได้ตลอดเลยเพราะว่าพระธาตุมีเยอะมากพออันนี้คือหลายปีแล้วนะเสร็จแล้วครูก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชมรมเขาจัดงานบวงสรวงหรือว่าอะไรสักอย่างบนดาดฟ้าของชมรมนะครับก็มีจัดงานครูก็ไปร่วมงานแล้วเขาก็มีอัญเชิญแบบไม่ใช่อัญเชิญสินิมนต์นะครับพระภิกษุมารูปหนึ่งแล้วก็ครูเห็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้เป็นโซฟาใหญ่ๆเลยนะเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับ1คนนะแต่ว่าบนเก้าอี้เนี่ยเป็นเขาเอารูปของพระภิกษุรูปหนึ่งอะมาตั้งไว้แล้วก็กางร่มให้ด้วยนะกางร่มเอาร่มมากางไว้ครูก็เอ๊ะพระรูปนี้ก็คือเป็นแค่รูปนะแค่กรอบรูปอะเอาไปตั้งไว้บนโซฟาอยู่ในพิธีแล้วก็เอาร่มมากางไว้ครูก็เอ๊ะเป็นใครเนาะไม่รู้จักสักทีเลยก็ไม่ได้ถามด้วยนะเป็นไม่ถามก็ยังงงอยู่ทำไมตอนนั้นไม่ถามนะครับแล้วก็เขาก็ทำพิธีเสร็จแล้วก็มีการสวดบทคาถาเงินล้านสัมปจิตฉามิมีไหนมีใครสวดคาถาเงินล้านบ้างนะครับต้องวันละ9จบนะครับวันละ9จบเนาะอย่างน้อยหวังว่าคงไม่มีน้ำพุมาอีกนะเดี๋ยวครูขอหาจุดก่อนเนาะจะได้แบบสบายๆในการพูดคุยกันนะครับตรงเนี้ยถ้าน้ำพุ่งมานี่รอบ2นี่ผมก็ต้องขำแล้วนะขำไม่ไหวนะขำตัวเองไม่ไหวนะครับวันนี้หามุมก่อนนะครับได้ไหมอ่ะแป๊บนึงนะครับพอโอเคได้อยู่เนาะได้ไหมครับตรงนี้มันย้อนแสงเนาะตรงนี้ลำไรเป็นไงได้ไหมครับตรงนี้คุณน้ำขำเลยป่ะได้รู้จักหลวงพ่อฤาษีดำจากหนังสือแล้วก็เริ่มติดตามอ่านประวัติท่านในตอนไปนรกค่ะตอนไปนรกอ๋อดูคลิปใช่ไหมคุณอุไรวานใช่เปียกเลยน้ำมนต์เทหนักมือไปใช่ครับเมื่อกี้น้ำมนต์มาแรงมากพุ่งตรงมาหาเราเลยหลบไม่ทันเลยนะเดี๋ยวนะหาจุดก่อนนะครับเราต้องมีจุดสักจุดหนึ่งอะในการที่เราสามารถที่จะคุยกันได้เนาะเดี๋ยวครูก็เดินหาจุดก่อนถ้ามาอีกเนี่ยครูต้องขำแน่เลยอะแค่นี้ก็ขำพอแล้ว อะได้ไหมครับตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้น่าจะได้เนาะหน่อยหนึ่งแล้วกันตอนนี้กล้องอาจจะแบบไวๆหน่อยเนาะต้องขอไปด้วยเพราะว่าไม่ได้วางไม่ได้วางนะถือเอานะครับอ่ะทีนี้ครูก็เห็นเขาสวดบทอะไรก็ไม่รู้อะกระถางเงินล้านเนาะเราก็อ่ะลองสวดดูก็จำบทแล้วก็ไปหาดูนะครับหรือถามคนแถวนั้นอะครูจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วเนาะนะครับว่าเป็นกระถางเงินล้านสวดดูนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลังจากนั้นครูก็เริ่มแบบอ๋อรู้ว่าพระรูปของพระที่ถือไม้เท้าแล้วก็อยู่ในกรอบที่ห้องชมรมก็คือหลวงพ่อสิงห์ดำแล้วครูก็ได้พูดคุยกับ
กับประธานชมรมด้วยนะประธานชมรมก็เป็นเจ้าของร้านเพชรนะเจ้าของร้านเพชรนะครับก็มันก็มีแบบบางคนพูดเหมือนประมาณว่าก็เป็นคำพูดของคนอื่นอ่ะนะแต่ครูมีความรู้สึกว่าความเชื่อของคนเราอ่ะนะถ้าเราเชื่อศรัทธาในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะทำให้เราอ่ะประกอบกรรมดีต่อไปก็จงเชื่อไปแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปกังวลใจนะครับสำคัญก็คือความเชื่อตรงนั้นแหละใช่ไหมเออนะครับมาต่อครูก็เลยแบบเริ่มรู้จักหลวงพ่อสิงห์ดำแล้วก็สวดนะครับสวดขนาดเงินล้านนะครับขนาดเงินล้านนี่ก็สำคัญนะควรจะสวดอย่างน้อยสักวันละ9จบนะไหนมีใครสวดบ้างนะครับคุณอุไรวันก็สวดนะครับสวดใช่ไหมสวดบ่อยเลยค่ะต้องเริ่มต้นวันนี้ค่ะคุณครูให้ได้สติโชคดีมา2งวดแล้วค่ะว้าวก๊อปปี้หน่อยสิโชคดีเรื่องอะไรขออนุญาตก๊อปปี้หน่อยนะไม่ว่าคุณอุไรวันจะโชคดีเรื่องอะไรขอก๊อปปี้ความโชคดีหน่อยนะแล้วก็ขออนุโมทนาในบุญนะครับที่เป็นต้นเหตุของความโชคดีเหล่านั้นด้วยนะครับสาธุก๊อปปี้เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราด้วยนะครับคุณสุภชัยบอกสวด30จบว้าวว้าวขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณจันบอกว่าร่มต้องเข้าไหมก็ครูน้ำมนต์เทหนักมากคือเหมือนเขาจะแบบยงเป็นจุดๆอะนะครับยงเป็นจุดๆเนาะเออแต่ตอนครูมาก็จะเป็นแบบเหมือนเปียกแล้วอะนะครับเหมือนเขาทำอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะทีนี้ครูก็ได้รู้จักบทขนาดเงินล้านแล้วก็ฟังคือหลวงพ่อสิงห์ดำนะคือครูยังครูมีความรู้สึกพวกเราอะโชคดีก็คือยุคหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำอ่ะมีลูกศิษย์ลูกหาน่ะบันทึกคลิปเสียงบันทึกคลิปวิดีโอหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำไว้ตอนที่ท่านยังอยู่นะครับแล้วคำสอนของท่านแต่ละคำสอนนะโอ้โหถ้าคุณฟัง YouTube ไปทำกับข้าวไปหรือว่าอยู่เฉยๆอ่ะฟัง YouTube หลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำจะมีเยอะมากนะใน YouTube อ่ะคุณลองฟังแล้วมาพิจารณาลองฟังแล้วนำไปปรับใช้นะครับแล้วก็ลองดูว่าเออทำสิ่งนี้เป็นยังไงทำสิ่งนี้เป็นไงก็คือให้เราเช็คสอบตัวเองด้วยนะครับพิจารณาตัวเองด้วยนะครับว่าทำแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สำคัญเนาะทีนี้ครูก็สวดบ่อยนะครับสวดมาตลอดนั่นแหละแล้วก็เป็นบทสวดหนึ่งที่อยู่ในการจูนกระแสจิตของพวกเราด้วยนะมีใครเคยจูนกระแสจิตกับครูบ้างนะจูนตอนเช้าก็ดีจูนเมื่อก่อนมีจูนตอนเช้าใช่ไหมจูนตอนกลางคืนมีไหมมีนะเคยมีอยู่นะนะครับก็เวลาเราสวดนะครับก็สวดด้วยใจเบาๆการสวดก็เหมือนการภาวนานั่นเองนะครับการสวดก็เหมือนการภาวนานั่นเองนะครับภาวนาทำให้เกิดปัญญานะคุณไอบอกว่าจูนค่ะจูนนะตอนแรกหนูฟังหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำไม่รู้เรื่องค่ะคุณครูแต่ตอนหลังไปฟังใหม่ก็ชอบเลยค่ะมาคุณน้ำนะครับครูฟังครูก็ชอบฟังท่านเล่าเรื่องของ อิทธิปฏิหารนะก็จะดึงให้เราไปสู่การปฏิบัติไงนะครับจริงๆพุทธปฏิหารเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะเราก็ฟังเรื่องของอดีตชาติของคนนั้นคนนี้แล้วคนเนี้ยทำไมเขาถึงรวยทำไมเขาถึงป่วยทำไมเขาถึงจนทำไมเขาถึงเก่งทำไมเขาถึงมีปัญญามากเนี่ยก็เพราะมีเหตุก็คือสร้างเหตุครูรู้แล้วเขาจะค่อยๆมีน้ำมนต์มาอีกแล้วเราก็ต้องไป มาแล้วอ่ะเอ๊ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวครูก็ต้องไปหาจุดที่ไม่มีน้ำมนต์สิเนาะทำไมเราต้องมาอยู่ในที่ที่ทำให้เราเจอน้ำมนต์ล่ะสบ้า เออมาตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ครูก็มาจุดนี้แล้วนะครับอ่ะจุดก่อนนะวันนี้ก็อาจจะมีอะไรนิดนึงเนาะเพราะว่าแต่ตอนครูมาครูบอกแล้วนะว่าอนุโมทนาบุญเอาบุญร่วมกันนะเพราะว่าเมื่อเช้าไปตักบาตรมาก็ให้อนุโมทนาบุญกันนะเขาก็คงให้น้ำมนต์เราใหญ่เลยใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเราก็ชอบอยู่แล้วอะไรแบบนี้เหมือนตอนเป็นเด็กอะเล่นสงกรานต์ใช่ปะเดี๋ยวครูหาจุดวางกล้องก่อนเนาะไม่งั้นกล้องก็จะไหวไปไหวมานะครับหลายคนก็อาจจะเวียนหัวไปด้วยแล้วคนดูไลฟ์ครูก็อายุ18 19ทั้งนั้นเลยจริงเหรอป่ะครูขาทำไมพูดอย่างนั้นคะจริงนะคนดูไลฟ์ครูส่วนใหญ่ก็อายุ18 19อ่ะจริงเหรอป่ะ
จุดก่อนเนาะหาจุดไลฟ์ก่อนนะครับโอ้ได้แล้วเนาะอู้ได้มั้ยมองบนนิดนึงนะครับมองบนนิดนึงอันนี้กูก็ยืดด้วยเนาะทำไมเราต้องทำยืดด้วยทีนี้นะครับก็มาถึงจอดตรง18 19กับครูคืออะไรอ๋ออายุใช่ไหมใช่ครูก็สตาร์ฟอายุตัวเองไว้ตอนใน18 19 20แล้วแหละนะครับครูอะไรแบบ55เลยหัวล้อใช่ไหมจริงๆครูก็จะรู้นะว่ากลุ่มคนที่มาดูไลฟ์ครูมาเรียนกับครูเนี่ยนะครับก็จะมีอายุ18 19เยอะจริงเหรอปะมานะใสๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะอย่างเนี้ยบางคนเนี่ยทักมาหาครูครูขาสั่งซื้อตำราไปแล้วไม่รู้จะส่งสลิปยังไงนะครับหลานไม่อยู่เราก็เราก็คือรู้เลยอ่ะนะครับหลานไม่อยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหลานมาแล้วค่อยส่งสลิปก็ได้ใจเย็นๆนะครับก็ต้องบอกไปดูดีๆนะว่าส่งเข้าบัญชีใครถ้าโอนเองนี่ต้องให้หลานโอนให้ดีกว่าไหมนะครับอันนี้เราก็ต้องคอยแบบคอยคุยกันนะครับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ก็น่ารักนะครับแต่ละคนนะก็จะมีเรื่องเล่านะครับคุณวรางคณาบอก0660ค่ะครูขาแม่นะครับพูดไปเสียงไม่ชัดเลยหรอคุณเตือนเสียงชัดไหมครับเมื่อกี้เพื่อนพิมพ์มาบอกว่าเสียงไม่ชัดชัดไหมเดี๋ยวยังไม่ได้เข้า5คำเลยนะนี่27นาทีแล้วเนาะนะครับเสียงชัดไหมครับใจเย็นๆแล้ว1นะครับเดี๋ยวนะเสียงชัดไหมครับพิมพ์บอกหน่อยนะครับบอกหน่อยชัดเนาะเสียงน้ำพุไม่หนอที่ดังกว่าเสียงคุณครูจริงเหรอเสียงน้ำพุอยู่ตรงนู้นเลยนะครูอยู่นี่แสดงว่าเครื่องโทรศัพท์ครูเขารับฟังเสียงน้ำพุได้เร็วมากเลยอ่ะได้แรงมากนะครับเสียงชัดไหมคะครูก็หาจุดก่อนเนาะ สะพายย่ามก่อนอันนี้ย่ามลูกศิษย์ทำของมาฝากก็เลยเราก็แบบพกย่ามนะพกย่ามไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้แหละแต่ได้ยินเสียงชัดอยู่นะครับขออภัยด้วยเนาะอ่ะทีนี้เรื่องของการภาวนาเนี่ยครูบอกไว้เลยว่าการภาวนานี่นะเราอย่าทำแค่วันสองวันเนาะทุกอย่างเนี่ยอย่าทำวันสองวันนะนะครับแม้แต่การงานความเชี่ยวชาญของคุณก็เหมือนกันนะคุณอยากเชี่ยวชาญเรื่องอะไรอย่าทำแค่วัน2วันอย่าทำแค่เดือน2เดือนทำจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนั่นน่ะนะครับแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะครับมันจะเกิดผลลัพธ์ดีๆกับชีวิตคุณนะครับชัดเจนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวครูอยากพวกเรานะครับลองใครที่ไม่เคยฟังขนาดเงินล้านเนี่ยหรือว่าไม่เคยสวดลองไปดูนะจะนะครับจริงๆมีบทสวดมนต์จากครูบาอาจารย์ดีๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบทจักรพรรดิชินบัญชรธรรมจักรใช่ไหมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหรือแม้แต่บทแผ่เมตตามหาเมตตาใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ดีมากๆนะครับจริงๆดีทุกบทเลยนะคือถ้าเราจะสวดนี้แบบโอ้โหคงสวดได้ทั้งวันเลยแล้วก็เลือกบทไหนก่อนที่จะจูนเราเข้าไปดึงเราเข้าไปนะครับพอเราเข้าไปแล้วแล้วใจเราเป็นไงบ้างนะครับเบาไหมใจสบายไหมเวลามีความทุกข์เราปล่อยวางได้ไหมเราตื่นรู้กับปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามพิจารณาพยายามพิจารณากับสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยไม่ใช่แค่ปฏิบัติไปวันๆแล้วไม่รู้ว่าเราได้อะไรพยายามพิจารณาด้วยว่าเรานั่งสมาธิไปเมื่อก่อน5นาทีเนี่ยตอนนี้ได้7นาทีแล้วนะดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งสมาธิ5นาทีกว่าจะสงบโอ้นะครับหมดเวลาซะก่อนไม่ได้สงบสักทีแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นั่งใช่มั้ยหรือว่าดีกว่าไม่ได้ทำสมาธิใช่ป่ะนะครับเพราะอย่างเนี้ยครูอยากให้เรานะลองเนาะวันเนี้ยถ้าว่างลองสวดบทคาถาเงินล้านนะครับสัก9จบนะสัก9จบนะแล้วคำภาวนา5คำอ่ะจะอยู่ในนั้นเลยนะครับอยู่ในคาถาเงินล้านนั่นแหละนะครับของเดิมจะกลับมาเนาะครูเคยนั่งๆกินมะม่วงอยู่อ่ะ
แล้วคุณมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันชอบกินมะม่วงจังเลยมะม่วงเปรี้ยวๆนะแล้วบางคนคนไหนว่าเปรี้ยวเราก็บอกว่าไม่เปรี้ยวนะมันมีความรู้สึกไม่เห็นเปรี้ยวเลยแต่บางคนนี่แบบเขาเข็ดฟันเลยใช่ป่ะเออแล้วก็อะไรตะลิงปิงอ่ะนะครับครูไม่เคยเห็นแบบต้นมันที่มันอยู่บนต้นครั้งแรกในชีวิตอ่ะไปเห็นนะครับตอนที่ครูวิ่งอ่ะนะอย่าขอนอกเรื่องแป๊บนึงวิ่งออกกำลังกายครูเห็นต้นมะยมต้นมะยมแล้วมันออกลูกแปลกๆครูก็หยุดเพื่อที่จะถ่ายรูปว่าเออมะยมต้นนี้ทำไมออกลูกแปลกๆเป็นลูกยาวๆใช่ไหมเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนใบมะยมเลยต้นตะลิงปิงก็เลยถ่ายรูปไปให้ลูกศิษย์ดูไปโพสต์ลูกศิษย์บอกว่ามันคือตะลิงปิงนะครับเราเคยเห็นแต่ตะลิงปิงที่มันเป็นดองเอาไว้อะดองเหลืองๆไปแล้วอะนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นเขียวแล้วบนต้นนะครับเขาบอกว่ามันเปรี้ยวมากๆเลยแล้วบอกจริงเหรอแต่ตอนแรกไม่กล้าเด็ดเป็นสวนสาธารณะนะครับจริงๆก็ขอได้นะยกมือไหว้ขอชิมหน่อยใช่ปะพอรอบ2ไปเท่านั้นขอชิมซิเขาว่าเปรี้ยวมันไม่เห็นเปรี้ยวเลยอะหรือว่ามันยังอ่อนอยู่ครูก็ไม่แน่ใจนะครับครูรู้สึกว่ามันไม่เปรี้ยวแต่ว่ากินแค่แบบชิมแค่2คำเองนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเฟื่องๆฝาดๆรสชาติคล้ายๆมะเฟืองเลยนะรสชาติคล้ายๆมะเฟืองครูกินถูกมั้ยใช่ตะลิงปิงวะเนี่ยทำไมมันรสชาติเหมือนมะเฟืองเลยอะนะครับเห็นมั้ยคุณอุดมพรบอกว่าการภาวนาอย่าทำแค่วัน2วันทำจนมันเกิดทำจนเกิดความเคยชินนะครับทำจนเกิดความเคยชินเนาะชินนะแล้วความเชี่ยวชาญของคุณจะเกิดขึ้นนะครับแล้วลองจับพิจารณาดูเนาะอ่ะให้เรานะครับไปสวดกระถางเงินล้านเนาะก้าวจบให้ได้นะวันนี้นะครูขอวันนี้วันแรกวันเริ่มต้นนะครับใครที่แบบอุ๊ยไม่ได้สวดนานแล้วเมื่อก่อนนี้ก็สวดนะเดี๋ยวเราจะลองสวดดูมั้ยนะครับก้าวจบนะลองกลับไปสวดดูนะครับบทคาถาเงินล้านเนี่ยพิมพ์เข้าไปใน YouTube ก็ได้นะครับคาถาเงินล้านหลวงพ่อเสียงดำหรือว่าเราอาจจะฟังเสียงพระที่สวดจะมีคลิปเสียงเยอะมากเลยที่เป็นพระสวดนะครับแล้วก็ดูทำนองที่เราชอบนะพยายามเลือกอะไรสิ่งที่เราชอบก่อนกับสิ่งที่สมมติคุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆอ่ะพยายามหาอะไรที่มันง่ายๆให้ตัวเองทำแล้วรู้สึกว่าจะจูนให้เราเข้าไปสู่ความชอบได้ง่ายอ่ะแต่บางอย่างอาจจะยากอาจจะไม่ชอบแต่แรกแหละแต่มันก็ต้องฝืนเนาะเราก็ต้องพยายามดูว่าเออคลิปเสียงเนี้ยฟังแล้วลื่นหูเออเราก็มาเปิดฟังคลิปเสียงนี้บทสวดนี้ฟังแล้วรู้สึกเอ้ยทำไมขนลุกจังเลยอ่ะเอออันเนี้ยเราต้องฟังอันนี้ฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกประทับใจเลยอันนี้ก็ต้องฟังนะครับเพราะฉะนั้นคุณนะลองไปดูใน YouTube เนาะหาได้ไหมครับลูกศิษย์ครูอายุ18 19ให้หลานหาให้ก็ได้นะครับเข้าไปที่ช่อง YouTubeแล้วก็พิมพ์ตรงที่มันมีแบบคำค้นหานะพิมพ์คำว่าขนังเงินล้านนะครับแค่นี้ก็พอนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูถ้าไม่ได้ก็ให้หลานๆนะช่วยพิมพ์ให้นะครับพิมพ์ให้นะครับแต่ครูว่าทำได้ละแม่รู้สึกครูหลายคนดูไลฟ์ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะจะมาอายุ18 19กันเลยจริงเหรอปะอ่ะให้เรานะครับไปฟังแล้วก็สวดตามนะครับหรือว่าคลอตามเอาก้าวจบพอนะครับก้าวจบพอใครคิดว่าสวดได้นะครับทำได้เอาวันเดียวนะเอาวันเดียวขอแค่วันเดียวได้มั้ยก้าวจบนะพิมพ์คำว่าก้าวจบมาเลยก้าวจบก้าวจบหรือว่าพิมพ์คำว่าขนังเงินล้านก้าวจบขนังเงินล้านก้าวจบจริงๆคุณอยากให้เราไปพิสูจน์เลยนะว่าวันทั้งวันเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกอ่ะนึกถึงขนังเงินล้านอย่างเดียวแล้วสวดไปเลยสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวะโหมสัมปติจฉามิเพ่งพาพาหาหาหรือนะให้เราสวดบทเนี้ยขนาดเงินล้านเริ่มต้นด้วยสัมปจิตแล้วจบท้ายด้วยสัมปติตนะจอจานแล้วก็ต่อเต่านะจอจานก่อนแล้วก็ต่อเต่านะครับลองไปสวดเอาก้าวจบใครทำได้พิมพ์ก้าวจบขนาดเงินล้านก้าวจบทำวนไปจนชินพอชินแล้วอุ้ยพอว่างๆไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมสวดขนาดเงินล้านในใจไปเลยนะครับเบาๆสวดเบาๆครูขาในใจมันยังเบาๆได้ด้วยหรอคุณเคยสวดในใจเสียงดังไหมครูขาหนูต้องทำขนาดนั้นเลยใช่ไหมสวดในใจเสียงดังหรือว่าจะสวดออกเสียงก็ได้นะครับลองฝึกดูนะครูเคยบอกรู้สึกครูคนหนึ่งว่าถ้าวันทั้งวันอ่ะถ้านึกอะไรไม่ออกพยายามเอาสติมาที่บทคาถาเงินล้านแล้วสวดคาถาเงินล้านเนี่ย
สม่ำเสมอสวดในใจก็ได้สวดออกเสียงก็ได้นะครับหรือคุณจะสวดควบคู่กับคาถาจักรพรรดิก็ได้นะครับคาถาจักรพรรดิก็ได้นะคาถาเงินล้าน9จบนะสวดเกินก็ได้เป็นกำไรนะครับอ่ะทีนี้มาดูภาวนาที่ครูบอกว่า5คำบางคนสงสัยครูคะ5คำตรงไหนคาถาเงินล้านเนี่ยนะครับไม่ได้ยินเสียงครูเลยเหรอทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมมีเสมอหนูแทบจะไม่ได้ยินเสียงครูเลยหุ้ยจริงเหรอใครที่ได้ยินเสียงครูบ้างนะครับบอกหน่อยใครที่ไม่ได้ยินบอกครูด้วยนะเอ๊ะครูพูดไปแล้วเสียงหายเหรอได้ยินเสียงไหมครับครูยังไม่พูดว่าภาวนา5คำคืออะไรเลยได้ยินเสียงไหมคะเสียงเบามากเลยเหรออุ้ยเสียงหายหรอต้องออกมาใกล้ๆไหมเสียงชัดอ้าวนะครับอาจจะต้องออกใหม่แล้วเข้ามาป่ะนะครับไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะบอกนะครับภาวนา5คำอยู่ในบทคาถาเงินล้านเลยแล้วถ้าเราเลือกเอา5คำนี้มาภาวนาอย่างเดียวแบบเจาะไปเลยเหมือนที่ครูบอกว่ากรองใช่ไหมเหมือนเอาเลนส์มากรองแสงเพื่อให้เกิดการจุดรวมแสงอ่ะแล้วพอแสงไปรวมไว้ที่ใบไม้ก็ไฟลุกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้ภาวนา5คำนี้สำหรับคนที่ทำสมาธิหรือว่านั่งสมาธิเนาะนะครับก็คือใช้คำว่าไอ้เฉลยแล้วนะนะครับทำใจอย่างไรจะไม่คิดมากก็คือทำใจด้วยการสวดมนต์สวดภาวนาไปเลยครับเพราะถ้าคุณยังคิดอยู่ก็แสดงว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณก็ยังคิดเรื่องเดิมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดใหม่มาสวดมนต์แทนไอ้การสวดมนต์หรือภาวนานี่แหละมันจะไปแทนความคิดที่คิดมากแทนนะครับแต่ถ้าคิดมากเรื่องดีอันนี้ควรจะคิดไปแต่ถ้าคิดมากเรื่องลบก็ต้องสวดมนต์แทนนะครับเดี๋ยวจิตจะคุ้นชินเองนะครับโอเคนะลองปิดแล้วค่ะมาใหม่จะเป็นที่โทรศัพท์ค่ะอ๋อเสียงชัดเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับเสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับขออภัยด้วยทีนี้5คำแล้วนะ5คำที่นำไปภาวนาแล้วของเดิมที่เคยทำไว้จะกลับมาถ้าคุณสวดคาถาเงินล้านอย่างเดียวก็ได้นะครับวันละ9จบ9จบ9จบนะครับมาแน่เหมือนกันเงินล้านด้วยเงินแสนด้วยจริงป่ะอันนี้ต้องลองดูเนาะนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเอาหัวใจนะครับเพื่อนำไปภาวนาใช้คำแรกเลยจ้ะสัมปจิตฉามิสัมปจิตฉามิ5คำใช่ไหมครูว่าครูนับถูกป่ะนะแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยจริงๆก็เรียกว่า5พยางค์นะครับ5พยางก็คือ5คำไหมอ่ะสัมปจิตฉามิมันคือ1คำแต่ว่า5พยางใช่ปะใช่ไม่ใช่นะโมพุทธยะนะโมพุทธยะเนี่ยคือ5คำจริงๆนะครับแต่ว่าสัมปจิตฉามิเนี่ยมันเหมือนเป็นคำเดียวกันเลยก็เรียกว่า5พยางอ่ะปะเออภาษาไทยวรรณคำนะใช่ไหมอ่ะนะครับครูได้เกรด4ภาษาไทยนะตอนเรียนน่ะเคยท็อปด้วย นะครับเพราะอย่างเนี้ยครูอาจจะใช้คำผิดเนาะภาวนา5พยางค์นี้นะครับภาวนา5พยางค์นี้แต่จริงนะโมพุทธยะนะมะพัทธะนะมะพัทธะก็4ใช่ไหมนะโมพุทธยะนี่5อันนี้คือคำแน่นอนคำก็คือคำเดียวๆอะอย่างเช่นคำว่าสวัสดีนี่ก็คือ1คำใช่ไหมแต่สวัสดีนี่คือสวัสดีนี่คือ3พยางค์ใช่ป่ะคำว่าโรงเรียนนี่คือ1คำใช่ไหมแต่ว่าเป็น2พยางค์นะโมพุทธยะนะโมพุทธยะเนี่ย5พยางค์5คำครูขออภัยด้วยนะครับภาวนา5พยางค์นี้แต่เขาไม่ค่อยใช้คำนี้กันนะเวลาไลฟ์อ่ะนะครับก็ขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับสัมปจิตฉามินะให้คุณนะครับเวลาคุณดูลมหายใจเข้าออกก็ดีทำอะไรก็แล้วแต่กวาดบ้านล้างจานก็ดีลองนำหัวใจคำนี้มาภาวนาไอ้ภาวนาก็คือท่องในใจก็ได้หรือพูดออกเสียงก็ได้นะสัมปจิตฉามิสัมปจิตฉามิตอนที่คุณสมมุติว่าทุกคุณนั่งสมาธิแบบเต็มรูปแบบนะสำหรับคนที่อานาปานสตินะครับกรรมฐานด้วยลมหายใจเนี่ยคุณก็สัมปจิตฉามิสัมปจิตฉามิในใจนะครับตามจังหวะลมหายใจของตัวเองไว้ขนลุกเลยใช่ไหมสัมปจิตฉามิสัมปจิตฉามิสัมปจิตฉามินะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับคาถาเงินล้านก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาเอาหัวใจเนี้ย
ไปทำบ่อยๆเออเมื่อกี้เล่าถึงว่าตอนที่ครูกินมะม่วงใช่ไหมโอ้ยไปไกลดีนะนึกออกอ่ะบางทีครูเล่าหลายไลฟ์ครูไปดูเอ้ยฉันจะเล่าฉันก็ลืมเนาะหลายครั้งเลยนะถ้าครูลืมเนี่ยพยายามทักครูมาด้วยนะบอกครูด้วยนะครูขาครูบอกว่าครูจะเล่าเรื่องนี้แล้วครูก็ลืมนะเออครูก็จะได้แบบมาเล่าให้ฟังอ่ะทีนี้ครูเคยกินมะม่วงเคยกินมะม่วงใช่ไหมใครเคยกินมะม่วงบ้างใครจะไม่เคยกินแล้วครูขามะม่วงเปรี้ยวๆอ่ะนะครับเข็ดฟันเลยยิ่งชอบมะม่วงเบาเนี่ยชอบมากนะมะม่วงเบาจากมะม่วงเบาทางใต้เคยเป็นอาหารอยู่ทางใต้ครูนอกเรื่องอีกแล้วไม่เข้าเวทีเดี๋ยวครูก็ลืมครูเคยนั่งกินมะม่วงเปรี้ยวๆแล้วเกิด regression ย้อนอดีตขึ้นมาอันนี้ไม่ได้จะบอกว่าเป็นคนพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะเป็นคนธรรมดาเพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเขาสื่อมาให้เราตอนที่เราใจเบาๆใจเบาๆตอนนิ่งๆจริงๆมีเรื่องเยอะนะเรื่องของ regression เนี่ยเยอะมากๆที่เกิดกับตัวเองนะครับแล้วก็เกิดกับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็เกิดจากที่ครูบำบัดด้วยเนาะเพราะครูก็บำบัดด้วย PLRT นะครับ Past Life Regression Therapy คือบำบัดย้อนอดีตเพื่อเคลียร์ปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาบางอย่างที่อยู่ใน Subconscious หรือจิตใต้สำนึกของเรานะครับครูก็นั่งกินมะม่วงไปนะครับอยู่ดีมันเห็นภาพตัวเองอันนี้คืออยู่ดีๆมันมีแวบเข้ามาในหัวว่าเราเคยอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นที่ที่วิเวกนะครับแล้วมันก็คล้ายเป็นอาสมนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคล้ายๆเป็นอาสมแล้วเราก็นั่งอยู่คนเดียวนะครับเหมือนอยู่ในป่านั่นแหละแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะเฮ้ยสมัยก่อนมีมะม่วงไหมนะครับไม่รู้อะแต่ตอนในนั้นมันรู้สึกว่าเรากำลังกินมะม่วงแล้วก็กำลังจิ้มกับบางอย่างมันเหมือนเกลือเลยอะมีความรู้สึกว่าเรากำลังจิ้มเกลืออยู่แล้วเราก็กินนะครับเหมือนเราปฏิบัติไปแล้วเหมือนเราปฏิบัติภาวนาหรือปฏิบัติทำอะไรสักอย่างนึงนี่แหละอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้เราเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบมันช่วงหนึ่งที่ครูกำลังแบบในนั้นเห็นว่าคล้ายๆกับผู้ปฏิบัติคนหนึ่งกำลังแบบกินมะม่วงแล้วตอนที่กินมะม่วงเหมือนอธิษฐานจิตในใจเหมือนพยายามบอกตัวเองไว้ว่าจำไว้นะเหมือนจำไว้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยไม่สูญเปล่าโอ้ตอนนั้นครูขนลุกเลยนะแค่ฉันกินมะม่วงฉันรีเกรชั่นเลยเหรอคือแบบมันมีความรู้สึกว่าไม่น่าหรอทำไมเราชอบกินมะม่วงเหมือนแบบเหมือนตอนที่เราหยิบมะม่วงมาแล้วเราจิ้มลงไปแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นคือจิ้มเกลือใช่ป่ะที่ครูเห็นนะแต่ครูไม่ค่อยไม่ชอบกินแบบมะม่วงจิ้มพริกเกลือเลยอะนะครับชอบน้ำตาหวานมากกว่าแล้วทีเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเราอะเอามะม่วงอะจิ้มเกลือแล้วเราก็กินเข้าไปแล้วก็บอกตัวเองว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาจะไม่สูญเปล่าคือเหมือนจิตณตอนนั้นปฏิบัติอย่างคืออาจจะสม่ำเสมอนะครับแล้วก็อาจจะพักตอนปฏิบัติแล้วก็มากินมะม่วงอ่ะนะครับเหมือนหามะม่วงแถวในป่านะครับแล้วก็ไม่รู้เกลือในป่าสมัยก่อนคงหาได้เนาะนะครับแล้วก็จิ้มแล้วก็บอกว่าเออสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยไม่สูญเปล่านะแล้วครูก็เลยนึกถึงคำนี้ได้เลยว่าเออเวลาเราทำความดีงามอะไรมาก็แล้วแต่ในชาติเนี้ยไม่สูญเปล่าหรอกนะครับแล้วในอดีตชาติที่เราเคยสร้างมาไม่ว่าจะเป็นบารมีต่างๆทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหรือว่าทศบารมีทั้งหมดเนี่ยไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคุณอย่าดูถูกตัวเองนะคุณอาจจะสะสมมาเยอะมากเลยรอแค่ตกตะกอนวันใดวันหนึ่งเท่านั้นเองอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูแคลนตัวเองนะครับสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ในตอนนี้อาจจะไม่ได้วัดหรอกว่าคุณนะทำมาน้อยหรือทำมามากสำคัญก็คือให้คุณทำต่อไปอาจจะเริ่มใหม่หรืออาจจะเริ่มต่อซึ่งจริงเคยทำมาแล้วก็แค่ต่อไปแค่นั้นเองทำต่อเนื่องนะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณเคยทำมานี้จะไม่สูญเปล่าแล้วของเดิมที่คุณเคยทำไว้ก็จะค่อยๆนะครับปรากฏเข้ามานะครับในชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะสัมผัสได้เองนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับกินมะม่วงขึ้นมาก็พยายาม เวลาเรากินมะม่วงลองนึกนะว่าเอ้ยของเดิมที่เราทำไว้เนี่ยไม่สูญเปล่านะสิ่งที่เราเคยทำไว้เนี่ยไม่สูญเปล่านะนะครับบอกตัวเองบ่อยๆแล้วคุณจะมีอะไรครับมีกำลังใจที่สูงในการที่จะปฏิบัตินะครับในแนวทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาต่อไปนะครับ
คไหมใครตื่นรู้แล้วนะครับพี่งว่าตื่นรู้นะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะใครไปดูคลิปย้อนหลังเห็นครูแบบโดนน้ำมนต์นะครับพุ่งใส่นู่นนี่นั่นก็อย่าขำนะอย่าขำแรงขำได้เดี๋ยวขำแรงนะครับอดีตตังสยานใช่ครับก็คืออดีตนะครับอดีตตังสยานก็คือเราเห็นอดีตนะครับเห็นอดีตของคนอื่นปะหรือเห็นอดีตของตัวเองอันนี้ครูจำไม่ได้นะครับมันจะมีแบบยานหลายแบบเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เอาไปว่าเห็นเป็นยานที่สามารถเห็นอดีตได้ก็จะมาแวบๆนะครับแต่ว่าตอนที่ครูบำบัดเนี่ยด้วย past life regression therapy เนี่ยครูไม่ได้ใช้ยานใช้ฌานใดๆทั้งสิ้นนะครูใช้หลักวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ครูไปเรียนมาเดี๋ยวบางคนบอกว่าครูขาตอนที่พาหนูย้อนอดีตบำบัดเนี่ยครูเห็นอะไรไหมคะครูเห็นแบบหนูไหมคะครูเห็นอะไรในตัวหนูคะครูก็จะเจอคำถามนี้บ่อยมากเลยนะครูก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าคุณเห็นอะไรคุณได้เรียนรู้อะไรคุณเข้าใจอะไรคุณให้อภัยได้ไหมคุณปล่อยวางได้ไหมอันนั้นนะคือคำตอบที่ผมมาโคชชิ่งให้คุณนะครับอย่ามาถามนะว่าครูเห็นอะไรเห็นเหมือนกันไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ครูทำมันคือสิ่งที่ครูบำบัดแบบโคชชิ่งก็คือ past life regression therapy เนาะมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตแล้วที่สถาบันครูจัดอยู่ตลอดนะครับเพราะอย่างเนี้ยฝากไว้นะว่าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเวลานะครับอย่าไปเร่งเร้าอย่าไปรีบร้อนนะใจร่มๆใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขนะครับใครตื่นรู้คลิปนี้แล้วก็พิมพ์เพราะตื่นรู้เนาะคลิปไหวๆไหวๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลูกศิษย์อายุ18 19ทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าแบบครูพลาดพังอะไรไปในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเดินไปเดินมานะครับหนีน้ํานะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับน้ําพุ่งมายังไงเราหลบไม่ทันเลยเข้าปากเลยป่ะนะครับนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขำหนักมากเลยใช่ไหมคุณจันนะครับคุณจันสิริธรแบบขำครูจอนนี่มากเลยนะอย่าขำหนักนะคะขำเบาๆก็พอนะครับขอบคุณทุกการตื่นรู้นะครับขอบคุณทุกคนเนาะอย่าลืมนะวันนี้ก้าวจบนะคะเดี๋ยวครูขับรถกลับบ้านเนี่ยครูก็ต้องแบบต้องก้าวจบแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราพูดไปแล้วไงจะมาตื่นรู้ทุกคนนะครับไปแล้วนะครับโอ้ถ้าใครยังไม่มีตำราเล่มนี้นะสั่งได้เลยนะครับตำราโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตเล่มสีน้ำเงินเนี่ยเป็นภาค21วันเสกจิตชีวิตปฏิหารนะคะอันนี้เป็นภาคแรกภาคแรกเนี่ยพิมพ์มาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับครูจะรวมหลักของการโคชชิ่งที่ครูจัดมาทั้งหมดเลยอยู่ในนี้นะครับเป็นคู่มือเลยเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตบางคนไม่ใช้เลยค่ะเอาไปหนุนหมอนอย่างเดียวบางคนไม่อ่านเลยค่ะเอาไปวัดเอาไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลก็เอาตำราครูไปด้วยไปทำบุญก็เอาตำราครูไปด้วยครูบอกว่าช่วยเปิดอ่านหน่อยก็ยังดีนะคะนะครับส่วนตำราภาคที่2เนี่ยจะเป็นเล่มสีชมพูเนาะไว้คราวหน้าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเล่มสีชมพูเนี่ยภาคจิตจักรพรรดินี้ดียังไงแต่เล่มเนี้ยเล่มสีเงินนี้ก็ดีไม่แพ้กันแล้วนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับใครยังไม่มีหรืออยากจะซื้อให้เพื่อนซื้อให้แม่ซื้อให้แฟนซื้อให้คนรักซื้อให้คนที่ไม่รักได้ไหมซื้อตำราเล่มนี้ไปได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับไปแล้วเนาะขอบคุณมากๆ see you next time บ๊ายบายครับขอบคุณนะครับ